พิษวงจินดาแล้วกันนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็กับทีมงานเพชรโสภาดาวดวงใจเนาะสิ่งความมือของท่านกับทีมงานทอดทงเมืองเพชรแล้วกันเนาะวันนี้เราจัดกันสักรอบละ6ผลงานเพลงแล้วกันไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับฮะแล้วก็ลาบุรีนะครับรบกวนกรุณาอย่านำขึ้นบนเวทีแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาชนกงชนแขนน้องนั่งละเมานะครับผมก็สำหรับช่วงแรกอยากฟังงานเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็แนะนำอีกหนึ่งอย่างพี่ครับห้ามทะเลาะวิวาทนะฮะตะกี้มีคณะกรรมการบอกมาแล้วกันเนาะเพราะว่าด้านหน้าเวทีเราจะมีกล้องจับทั้งหมดเลยนะครับผมครับผมใครที่ว่าทะเลาะวิวาทบนเวทีนะฮะหรือว่าทั้งงานในวัดนะฮะพรุ่งนี้เตรียมตัวได้เลยครับผมรับผิดชอบไปเลยคืนนี้คืนที่3แล้วก็ตั้งแต่คืนแรกเลยนะฮะโอ้ยตลอดใช่ๆเขาบอกมาแบบนี้นะฮะก็รับผิดชอบไปเลยนะครับทั้ง3คืนเลยทีเดียวนะกันนะครับผมก็เต้นกันดีๆนะฮะกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆก็อภัยให้กันเพราะว่าเต้นฟรีลองฟรีอยู่แล้วน้องพี่เนาะอ่ะเปิดฟองกันสักก่อนแล้วกันนะครับจัดกันสักรอบแล้วผมพูดงานเพลงแล้วกันพูดงานเพลงแล้วเสริมในจังหวะลุกไปสักก่อนแล้วกันนะจ๊ะเรียนเชิญแล้วกันนะจ๊ะพร้อมคนรักเขาเขา
เรียนเชิญแล้วกันนะจ๊ะ
นาะวันนี้เราบอกว่าเราไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับแต่ว่ามีพุ่งด้านหน้าพุ่งด้านหน้าที่เราจะดูนะขนาดไหนได้เยอะที่สุดลงไปไม่ห้านะพี่ไม่ใช่ลงกลับบ้านเลยแล้วกันนะฮะลงไปติดทุ่มติดท่ากันที่เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปก็ขึ้นมาร่วมสนุกกันต่อแล้วกันนะฮะแต่สำหรับท่านใดที่ยืนเมื่อยก็เก้าอี้ยังอยู่อีกเยอะเลยนะครับใช่20 บาทถือว่าร่วมตกลงกันแล้วว่าเช่นเดิมเนาะวันนี้เดินทางเข้าสู่กับค่ำคืนที่3ของหอมด้วยนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่ยืนเดินทางมาถึงก็ทำบุญทำทานแล้วก็มาร่วมสนุกลำวงของเราได้ครับครับผมวันนี้เราพักตึงๆไปเลยแล้วกันเนาะ3คณะนี่ตัวตึงๆของเพชรบุรีเลยก็ว่าได้นะฮะครับผมแล้วก็กับพวกเรานำมาแบ่งเพชรบุรีด้วยกันนะฝากชื่อฝากเสียงไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมพี่ๆท่านไหนที่ว่าจับจ่ายซื้อของเสร็จแล้วก็เรียนเชิญนะฮะเข้ามาสู่ด้านหน้าเวทีได้เลยแล้วกันแล้วก็จะมาร่วมสู่ก็ขออนุญาตนิดนึงนะติดพุ่มด้านหน้าคนละ20 30ก็ยังดีนะครับผมทำบุญกับทางวัดของเราด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ถุงน้องแดงด้วยกำลังติดเลยตอนนี้โอ้สุดยอดประกาศคราวนี้ต้องแบงค์500แล้วนะมันเปลี่ยนแบงค์เดี๋ยวนี้เลยโอ้ยคุณมา500ไม่ได้ฮะไม่ไงได้แลกแจกน้องๆเขาแจกหมดบอกคำเดียวแหละอะไรซื้อป๋าเดินกลับบ้านแน่สู่กันต่อแล้วกันนะรอบละ6ผลงานเพลงแล้วกันนะผลงานเสนอกับผลงานเพลงที่ชื่อว่าพักเบาอีสานใต้แล้วกันนะครับชมฟังผลงานเพลงอะไรก็เรียนเชิญนะฮะเขียนจดหมองจดหมายกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือว่าร่วมสมัยเนาะแต่ช่วงแรกเดี๋ยวขอจัดเป็นแนวย้อนยุคไปซะก่อนแล้วกันนะอีกช่วงก็เดี๋ยวค่อยสลับเป็นบทเพลงร่วมสมัยกันบ้างครับผม